ความเป็นมาของแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการที่เราได้เรียนรู้ความหมายของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงไปแล้วนั้นต่อไปนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาว่าแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนั้นได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551หลังจากที่มีระบบการสอบ Admission ได้เข้ามาเป็นการคัดเลือกผู้เข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐก็ให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์หรือการอ่านคิดวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงโดยกำหนดให้มีแบบทดสอบชุดหนึ่งที่ชื่อว่า GAT นะครับซึ่งย่อมาจาก GAT หรือ General Aptitude Test ในแบบทดสอบ GAT หรือความคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้นับว่าเป็นของใหม่มากสำหรับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองตัวครูผู้สอนในโรงเรียนครูแนะแนวผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองในตอนนั้นทุกคนมีคำถามที่สนใจว่าแกตคืออะไรแกตมีลักษณะเป็นอย่างไรและโครงสร้างของข้อสอบแกตนั้นจะมีหน้าตาลักษณะที่เป็นอย่างไรบ้างประกอบด้วยอะไรจึงเป็นคำถามที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ทุกคนก็เฝ้ารอหรือเราก็อยากจะรู้ว่าทำอย่างไรเราจะสามารถสอบวิชาแกตซึ่งถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญเนื่องจากข้อสอบแกตนั้นไม่ใช่เป็นข้อสอบที่คัดเลือกเพื่อจะบอกว่าบุคคลเข้าไปเรียนต่อได้สำเร็จมากน้อยเพียงใดเท่านั้นแต่ข้อสอบแกตยังเป็นข้อสอบในเชิงพยากรณ์ที่จะบอกได้ว่าหากผู้เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาสามารถทำคะแนนข้อสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงหรือข้อสอบแกตฉบับนี้ผ่านในระดับที่สูงโอกาสของผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ย่อมมีสูงเช่นกันดังนั้นในบทเรียนนี้จึงขอกล่าวถึงความเป็นมาของข้อสอบแกตลักษณะของข้อสอบแกตซึ่งมีรายละเอียดสำคัญต่างๆดังจะพูดในต่อไปซุนวูปราชญ์ชาวจีนได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าประทับใจตอนหนึ่งว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่น่าสนใจมากถามว่านักเรียนจะต้องลงมือไปสอบข้อสอบแกตซึ่งถือเป็นแบบทดสอบที่เราจำเป็นจะต้องสอบทุกคนในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเรารู้จักข้อสอบแกตมากน้อยเพียงใดเรารู้แนวทางในการทำข้อสอบนี้มากน้อยเพียงใดการเตรียมตัวในการสอบข้อสอบแกตจึงเป็นสิ่งสำคัญการที่เราจะทำอะไรก็ตามแต่หากเราสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นศึกษามันอย่างถ่องแท้สามารถเข้าใจกติกาของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างดีโอกาสที่เราจะชนะอย่างที่ซุนวูกล่าวก็มีค่อนข้างสูงดังนั้นในการจะสอบแกตครั้งนี้นักเรียนทุกคนจึงจำเป็นจะต้องเตรียมรับมือกับการสอบนั่นก็คือนักเรียนต้องเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงจะพิชิตข้อสอบแกตได้ข้อสอบแกตมีลักษณะโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะมีการวิธีการในการที่จะอ่านคิดและวิเคราะห์ข้อสอบนั้นให้ประสบความสำเร็จที่ได้คะแนนสูงสุดได้อย่างไรเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าแกตที่เราได้พูดถึงนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรแกตย่อมาจากคำว่า General Aptitude Test หรือที่ใช้ในชื่อภาษาไทยว่าแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไปกล่าวคือแบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนื่องจากการอ่านจะเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีต่อไปแต่สำหรับเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในบทเรียนต่อไปนี้จะกล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นแกตในส่วนภาษาไทยเท่านั้นข้อสอบแกตในส่วนของภาษาไทยจะมีคะแนนเต็ม150คะแนนซึ่งจะรวมกับส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษอีก150คะแนนดังนั้นข้อสอบฉบับนี้จึงมีคะแนนรวมเต็มทั้งสิ้น300คะแนนลักษณะของข้อสอบแกตในส่วนที่เป็นภาษาไทยนั้นจะเป็นการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยข้อสอบจะกำหนดให้ผู้สอบได้อ่านบทความ2เรื่องด้วยกันโดยบทความแต่ละเรื่องนั้นจะมีความยาวประมาณ2หน้ากระดาษ A4 โดยเนื้อหาของบทความที่ให้อ่านนั้นจะเป็นเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นสารคดีน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์
เรื่องราวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันในเนื้อหาของบทความที่กำหนดให้ผู้สอบอ่านนั้นก็มักจะเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยจะมีการกำหนดเวลาในการสอบทั้งสิ้น1ชั่วโมง30นาทีแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญของการรับมือกับข้อสอบแกตเพราะคำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเมื่ออ่านบทความจบลงแล้วผู้สอบจะต้องทำอะไรอย่างไรต่อไปประเด็นนี้ต่างหากคือประเด็นหลักที่ทุกคนจะต้องรู้ทันเพื่อเตรียมตัวรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันทีที่ผู้สอบได้อ่านบทความที่โจทย์กำหนดให้จบลงผู้สอบจะต้องดำเนินการต่อไปก็คือการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากบทความที่อ่านแต่ละเรื่องเหล่านั้นการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้จะเป็นไปตามข้อความที่โจทย์กำหนดให้ประมาณ10ข้อความในแต่ละเรื่องโดยอาจจะเป็นเรื่องละ10ข้อความหรือบางครั้งอาจจะเป็น9กับ11ข้อความก็ได้ทั้งนี้เพื่อต้องการจะตรวจสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในประเด็นต่างๆตามเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทความที่กำหนดให้จากนั้นผู้สอบก็จะต้องจัดกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในประเด็นต่างๆทั้ง10ข้อความว่าแต่ละข้อความนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะใดอย่างไรเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาในใจทันทีว่าแล้วเราจะสามารถอ่านวิเคราะห์ประเด็นที่โจทย์กำหนดให้เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความได้อย่างไรและนี่เองจึงเป็นที่มาของบทเรียนนี้เพื่อจะตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้เพื่อช่วยผู้สอบสามารถเตรียมรับมือกับการสอบข้อสอบแกตในส่วนของวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี